สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสสบายทิพย์นะคะเรามาฟังพลนิกรกิมหงวนกันค่ะพลนิกรกิมหงวนตอนผู้พิชิตเมียไปฟังกันเลยนะคะเย็นวันนั้นเองในราว18นาฬิกาสี่สหายได้นั่งดื่มเหล้าและสนทนากันภายในห้องเล็กๆของบ้านเช่าหลังนั้นซึ่งห้องนี้เป็นห้องรับแขกและห้องรับประทานอาหารในตัวมีโต๊ะเก้าอี้เหล็ก1ชุดตามผนังห้องประดับภาพปลุกใจเสือป่าหลายรูปบนโต๊ะมีวิสกี้ตราขาวโซดาและกับแกล้ม 2-3 จานพ่อค้าบรรดาศักดิ์ทั้ง4คนยังคงใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยและมีความเป็นอยู่หรูหราโดยไม่มีการประหยัดเงินด็อกเตอร์ดิเลกกล่าวกับเพื่อนเกอของเขาว่าถึงเวลาแล้วที่เราควรจะกลับไปอยู่กับเมียของเราเหมือนเช่นเดิมกันคิดว่าเมียของเราคงจะไม่กล้าทารุณโหดร้ายกับเราเหมือนเมื่อก่อนพลยิ้มให้นายแพทย์หนุ่มแล้วกล่าวว่าดีเหมือนกันหมอครึ่งเดือนที่เรามาอยู่นี่กิจการค้าและผลประโยชน์ของเราคงจะยุ่งยากไม่น้อยเป็นอันว่าเลิกค้าขายแบบเฮงซวยกันเสียทีอาเซียกิมหงวนมองดูนิกรซึ่งกำลังใช้ซ่อมจิ้มแหนมในจานใส่ปากหลายต่อหลายชิ้นกิมหงวนยกมือจับข้อมือนิกรไว้เผามือลงหน่อยพ่อคุณแหนมตั้งเต็มจานแกยัดคนเดียวนิกรพูดเสียงคับปากแหนมเขาอร่อยดีว่าท่านใดนั้นเองเจ้าแห้วก็เดินเข้ามาในห้องด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเขาตรงเข้ามาหาอาเซียแล้วล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบธนบัตรใบละ100บาทปึกเบ้อเริ่มพร้อมด้วยตั๋วจำนำ1ฉบับออกมาส่งให้กิมหงวนอย่างนอบน้อมรับประทานเรียบร้อยครับกิมหงวนรับเงินและตั๋วจำนำมาจากเจ้าแห้วดีมากไอ้แห้วแล้วเขาก็ส่งเงินให้เจ้าแห้ว100บาทเอาให้เองอย่าใช้เงินมากนักโว้ยขณะนี้เรากำลังยากจนพลนิกรกับนายแพทย์หนุ่มต่างพากันมองดูเงินที่อาเซียวางลงบนโต๊ะอย่างแปลกใจแกใช้ให้ไอ้แห้วไปจำนำหรือเสียงวนยิ้มแป้นให้ไอ้แห้วเอาผ้าเช็ดหน้าไปจำนำได้เงินมา10,000บาทสามสหายอ้าปากหวอไปตามกันพลร้องขึ้นดังๆโรงจำนำบัตรซบที่ไหนกันวะถึงจำนำผ้าเช็ดหน้าตั้ง10,000บาทอาเซียหัวเราะก็โรงจำนำของกันนะสิกันเขียนนามบัตรถึงหลงจู้สั่งให้เขารับจำนำผ้าเช็ดหน้าของกันไว้10,000บาทนิกรตะครุบตั๋วจำนำฉบับนั้นขึ้นมาพิจารณาดูแล้วเขาก็พับเรียบร้อยวางลงบนโต๊ะตามเดิมเขามองดูอาเซียอย่างขบขันไม่เลวโว้ยอย่างนี้ไม่ต้องขายของนอนตีพุงเล่นดีกว่าถึงแกไม่ถอนเงินแบงก์ออกมาใช้แกก็เอาเงินมาจากโรงจำนำของแกใช้ก็ได้เพราะแกมีโรงจำนำอยู่ในกรุงเทพตั้ง10โรงเจ้าแห้วเดินไปที่หน้าต่างยืนหันหลังพิงหน้าต่างคอยปรนิบัติรับใช้เจ้านายของเขาในเวลาเดียวกันนั่นเองเจ๊หนอมก็พาตัวเข้ามาในห้องเจ้าสำนักนางโลมแต่งกายเฟี้ยวเหมือนเช่นเคยรอนถือถาดไม้บรรจุกับแกล้ม2จานคือกุ้งพร่า1จานและแกงเผ็ดอีกจานหนึ่งสี่สหายต่างทักทายเจ๊หนอมอย่างกันเองเอาอะไรมาให้เราอีกละเจ๊หนอมยิ้มละไมวางถาดลงบนโต๊ะและยกจานกับแกล้มออกเจ้าแห้วตรงเข้ามาที่โต๊ะหยิบถาดไปจากโต๊ะแม่เล้าสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้เหล็กตัวหนึ่งดิฉันพากุ้งมาให้พวกคุณค่ะแล้วก็นี่แกงเผ็ดปลากระเบนย่างสี่สหายสะดุ้งเฮือกพร้อมๆกันกินเข้าไปได้เมื่อไหร่เล่าอาเซียดุเจ๊หนอมอุ๊ยอาเซียก็อยู่กับหมอกลัวอะไรคะคุณหมอดิเลกน่ะเก่งยิ่งกว่าหมอเทวดาเสียอีกเด็กๆของดิฉันบางคนเป็นตั้งหลายอย่างเรียกกันว่าครบเครื่องคุณหมอฉีดยาให้เข็มเดียวเท่านั้นหายราวกับปิดทิ้ง
ด็อกเตอร์ดิเลกยิ้มอย่างภาคภูมิออไรกามโรคเป็นเรื่องเล็กสำหรับฉันท่านมหาราชาจันทรกุมารเคยประชวรด้วยโรคนี้ถึงกับซากุระขึ้นพรึบไปทั่วพระองค์ฉันฉีดยาให้เข็มเดียวพระองค์สามารถเสวยสาเกเชื่อมและปากระเบนได้ใน 2-3 วันพลผสมวิสกี้บางๆส่งให้เจ๊หนอมเอาเสียหน่อยเจ๊เพื่อความคึกครื้นในหมู่คณะเจ๊หนอมยกมือไหว้พลเสียก่อนจึงรับแก้วเหล้ามาจิบทันใดนั้นเองกิมหงวนก็มองดูนิกรแล้วร้องเอะอะเอตโรไอกรช้าช้าเผลอแผลบเดียวเล่นอัดเย็นเสียแล้วเอาคืนมาดีๆกำลังยากจนอย่าเล่นอย่างนี้นิกรทำหน้าตายอะไรกันวะกันสาบานได้ให้ก้าวไปนี่ชักแงกแงกเหมือนหมาถูกยาเบื่อสิเอ้ากิมหวนหัวเราะดีแล้วใครเอาเงินของกันไปบาทหนึ่งขอให้การขึ้นคอหนึ่งเม็ดนิกรสะดุ้งโหยงรีบหยิบเงินที่วางอยู่บนตักคืนเสียหวนโดยดีเล่นแช่งอย่างนี้ไม่เอาโว้ยหมื่นบาทก็หมื่นเม็ดขึ้นรอบคอหมดเลยทุกคนหัวเราะขึ้นพร้อมกันพลกล่าวกับเจ๊หนอมว่าเจ๊หนอมพวกเราจะกลับไปอยู่บ้านตามเดิมแล้วพรุ่งนี้ลาละนะเจ๊เจ๊หนอมยิ้มให้เขาไม่ทำให้ดิฉันแปลกใจในข่าวนี้หรอกค่ะดิฉันทราบดีว่าถึงอย่างไรคุณก็อยู่ที่นี่ไม่ได้นานมีอย่างหรือคะทุกคนล้วนแต่เป็นเศรษฐีจะมาตกระกรรมลำบากอย่างนี้กิมหงวนว่าก่อนจะกลับไปบ้านคืนนี้พวกเราขอเมาเด็กๆของเจ๊หนอมตลอดคืนหมายความว่าเมาทั้งซ่องเจ๊จะคิดเท่าไรเจ๊หนอมทำหูตากระชดกระช้อยเรากันเองคิดราคาพิเศษค่ะดิฉันขอ 5,000 เท่านั้นกิมหงวนหยิบธนบัตรขึ้นมานับอย่างลวกๆแล้วส่งให้เจ๊หนอมเอาจ่ายเงินล่วงหน้าให้ก่อนแต่จำไว้ว่าเจ๊หนอมจะต้อนรับบุคคลภายนอกไม่ได้เป็นอันขาดค่ะพูดพลางรับเงินมาถือไว้ดิฉันจะให้นายเชิดเขาเขียนป้ายบอกพักรบแขกไว้ที่รั้วบ้านคืนวันนี้ค่ะด็อกเตอร์ดิเลกดุนิกรเสียงอันดังเฮ้ยคุยเสียบ้างสิโว้ยตั้งหน้าตั้งตากินเอากินเอาท่านใดนั่นเองเจ้าแห้วก็ร้องบอกคณะพักสี่สหายรับประทานแย่แล้วครับเจ้าคุณกับคุณหญิงมาที่นี่รับประทานกำลังลงจากรถครับสี่สหายหงันงกตกใจไปตามกันเจ้าแห้วรีบมุดเข้าไปซ่อนตัวใต้โต๊ะรับประทานอาหารด้วยความเกรงกลัวพลรีบบอกเจ๊หนอมอย่างละล่ำละลักเร็วเจ๊แอบไปซ่อนในห้องนอนพวกเราก่อนเจ๊หนอมยิ้มอย่างใจเย็นไม่ต้องหรอกค่ะฉันจะสมมติตัวเป็นคุณนายเจ้าของบ้านนี้ทำหน้าตายคุยกับเจ้าคุณและคุณหญิงท่านหลังจากที่คุณแนะนำดิฉันให้รู้จักพลยิ้มออกมาได้ดีเหมือนกันแล้วเขาก็กล่าวกับเพื่อนเกอของเขานั่งเฉยๆโว้ยพวกเราในเวลาเดียวกันนั้นเองเจ้าคุณประสิทธิ์กับคุณหญิงวาดก็พากันเดินเคียงคู่กันตรงเข้าหยุดยืนหน้าบันไดเรือนบังกะโลหลังนี้บ้านนี้ใช่หรือไม่ก็ไม่รู้คุณหญิงวาดพูดขึ้นเปรยๆใช่สิคุณหญิงหาบก๋วยเตี๋ยวและร้านแผงลอยนั่นยังไงล่ะคุณหญิงวาดมองขึ้นไปบนเรือนพลเอ้ยพลนิกรโผล่หน้าต่างออกมาเขาแกล้งดัดเสียงพูดให้เหมือนกับเสียงยี่เกตอนเจรจาเสียงใครมาอึกกระทึกหน้าบ้านหลังบ้านหรือจะเป็นกองทัพข้าศึกยกมาประชิดบ้านเมืองของเรามองไปไม่เห็นอะไรได้แต่กลิ่นทำแม่งทำแม่งไอ้บ้าเจ้าคุณประสิทธิ์ร้องลั่นนิกรหันมามองดูคณะพักของเขาแล้วทำหน้าเบ้เปิดบทเจรจาต่อไปกองทัพข้าศึกยกมาตั้งล้านเราคงจะรับศึกครั้งนี้ไม่ไหวแน่พลจุปากห้ามอย่าหน้าไอ้กรเดี๋ยวก็ถูกเตะไปตามกันเท่านั้น
นิกรวิ่งเหาะๆกลับมานั่งที่ตามเดิมหลังจากนั้นเจ้าคุณประสิทธิ์ก็พาคุณหญิงวาดบุกเข้ามาในห้องสี่สหายมองดูท่านทั้งสองแล้วยกมือไหว้อย่างนอบน้อมเจ้าคุณประสิทธิ์ยิ้มแห้งๆเมื่อเห็นเจ๊หนอมแต่ทำเป็นไม่รู้จักสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่พลกล่าวทักเชิญนั่งสิครับคุณหญิงวาดหน้าบึ้งบอกบุญแม่รับไม่มีเก้าอี้จะให้นั่งที่ไหนละยะพ่อมหาจำเริญพลกับดิเลกต่างลุกขึ้นแล้วเชิญให้เจ้าคุณประสิทธิ์กับคุณหญิงวาดนั่งเมื่อท่านทั้งสองนั่งลงเรียบร้อยนายแพทย์หนุ่มก็กล่าวว่าพวกเรายากจนครับคุณอาไม่มีโต๊ะเก้าอี้รับแขกขอบคุณมากนะครับที่กรุณามาเยี่ยมเราเจ้าคุณว่าไม่ได้มาเยี่ยมโว้ยมาบังคับให้พวกแกกลับบ้านและต้องกลับเดี๋ยวนี้นี่ไอ้แห้วหายไปไหนล่ะกิมหงวนพูดเสริมขึ้นทันทีเป็นอหิวาตายเมื่อวานซืนนี่เองครับอุ๊ยตายคุณหญิงอุทานแล้วเอาศพมันไปไว้ไหนอาเสียหันมาทางนิกรแกเป็นคนจัดการศพไอ้แห้วไม่ใช่หรือนิกรยิ้มให้คุณหญิงวาดผมเรียกปอเต็กตึงเอาไปฝังวัดดอนแล้วครับเจ้าแห้วคลานออกมาจากใต้โต๊ะคุณหญิงวาดและเห็นเข้าก็ตกใจร้องสุดเสียงว้ายผีหลอกเจ้าแห้วค่อยๆลุกขึ้นยืนประนมมือไหว้เจ้าคุณประสิทธิ์และคุณหญิงวาดอย่างนอบน้อมรับประทานยังไม่ตายหรอกครับรับประทานผมแอบอยู่ใต้โต๊ะทนฟังข่าวอกุศลไม่ไหวเลยต้องแสดงตัวคุณหญิงเม้มปากแน่นโธ่เดี๋ยวแม่เตะค้างหักเลยพลกล่าวแนะนำเจ๊หนอมให้รู้จักกับท่านทั้งสองคุณนายครับท่านทั้งสองคือพญาประสิทธิ์และคุณหญิงวาดคุณพ่อคุณแม่ของผมเองแล้วเขาก็หันมาทางเจ้าคุณและคุณหญิงนี่คุณนายบรรหารวิธีกิจภรรยาบรรหารวิธีกิจเจ้าของบ้านที่ผมเช่าอยู่นี่ครับผมขอแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่รู้จักต่างฝ่ายต่างยกมือไหว้กันตามธรรมเนียมประธานโทษเถอะค่ะคุณนายคะคุณหญิงวาดพูดยิ้มยิ้มดูเหมือนบ้านคุณนายอยู่ตรอกจันใช่ไหมคะเจ๊หนอมยิ้มเล็กน้อยค่ะถูกแล้วดิฉันกับคุณพระอยู่ที่นั่นค่ะคุณหญิงวาดเปลี่ยนสีหน้าเป็นบึ้งตึงทันทีนี่ฉันถามจริงๆเธอหน้าชื่ออะไรคราวนี้เจ๊หนอมยิ้มแย่ๆก็นางบรรหารวิธีกิจนะสิคะโกหกฉันนี่แหละเป็นเพื่อนกับคุณนายแชล่มหรือนางบรรหารวิธีกิจคุณนายแชล่มมาเล่นไพ่กันกับฉันที่บ้านเพิ่งกลับไปเมื่อตอน5โมงเย็นนี่เองทำไมเธอถึงอวดอ้างตัวว่าเธอคือคุณนายแชล่มเจ๊หนอมร้องไห้ทำปากแบะหน้าสงสารคุณกับอาเสียแกบังคับดิฉันให้โกหกค่ะเอาสี่สหายอุทานขึ้นพร้อมๆกันเจ้าคุณประสิทธิ์มองดูเจ๊หนอมอย่างขบขันเจ๊หนอมสะอื้นยกหลังมือเช็ดน้ำตาพรางพูดพรางค่ะใช่ค่ะคุณหญิงวาดถอนหายใจหนักๆแล้วกล่าวกับสี่สหายด้วยเสียงเกรี้ยวกราดเตรียมตัวกลับบ้านเดี๋ยวนี้ถ้าไม่กลับพวกแกจะเสียใจเมียของพวกแกได้ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วที่จะฆ่าตัวตายในเวลา1 ทุ่มตรงเว้นแต่ว่าแกจะกลับไปบ้านก่อนเวลาที่กล่าวนี้เสียงหวนลืมตาโพรงเป็นความจริงหรือครับเจ้าคุณประสิทธิ์ว่าถูกแล้วแม่สี่คนนั่นเตรียมปืนพกไว้คนละกระบอกนัดฆ่าตัวตายพร้อมๆกันในเวลา1 ทุ่มคืนนี้อย่าร่ำไรอยู่เลยรีบกลับบ้านเถอะพลพูดโพร่งขึ้นทันทีไปโว้ยพวกเราทิ้งบ้านให้เจ้าแห้วอยู่เฝ้าบ้านเจ๊หนอมพูดเสริมขึ้นไม่ต้องเฝ้าหรอกค่ะเครื่องเรือนเครื่องใช้ทั้งหมดนี่ยกให้ดิฉันก็แล้วกันล้วนแต่ของที่ไม่มีราคาค่างวดอะไรกิมหงวนกล่าวกับเจ๊หนอมอย่างใจดีเอาตกลงเรียกลูกน้องมาขนไปเถอะเจ๊
แต่ว่าเรื่องที่พวกเราเหมาไว้เอาไว้คืนพรุ่งนี้นะเจ๊ค่ะอาเซียกับคุณรีบไปบ้านเถอะค่ะมีเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงอย่าเพิ่งด่วนเป็นพ่อไม้เลยนะคะทุกคนต่างลุกขึ้นจากโต๊ะรับประทานอาหารคุณหญิงวาดเลี่ยงเข้ามายืนข้างเจ๊หนอมแล้วกระซิบถามพ่อหงวนเขาเหมาอะไรเธอแม่หนอมเจ๊หนอมยิ้มเอียงอายเหมาอย่างว่าค่ะคุณหญิงวาดขมวดคิ้วย่นอย่างว่าน่ะมันอะไรล่ะบอกให้ฉันรู้หน่อยสิจ๊ะสี่สหายต่างบุยใบไม่ให้เจ๊หนอมบอกแต่เจ๊หนอมเกรงใจคุณหญิงก็จำต้องเรียนให้ท่านทราบอาเซียแกเหมาเด็กๆของดิฉันในคืนพรุ่งนี้ค่ะเหมาเท่าไหร่5,000เท่านั้นแหละค่ะคุณหญิงวาดยกมือตบอกหันมาทางอาเซียกิ้มงวนอันนี้จังทุกขังเอ้ยถึงกับเหมากะหรี่ทั้งซ่องเชียวหรือพ่องวนเออแน่แล้วเธอจะสู้ไหวหรือเฮ้ผม4 คนครับลูกน้องเจ๊หนอม8 คนนานทีปีหนก็ไม่เป็นไรเงินเพียง 5,000 บาทขนหน้าแข้งผมไม่ร่วงเออเวรกรรมไปรีบไปกันเถอะเจ้าคุณประสิทธิ์ยิ้มให้เจ๊หนอมแล้วเผลอพูดว่าไม่ได้พบกันปีกว่าแล้วรู้สึกว่าเธออวบอัดขึ้นกว่าเก่ามากคุณหญิงวาดลืมตาโพร่งอ๋ออย่างนี้เองเจ้าคุณนี่หมายความว่าเจ้าคุณเคยมาเที่ยวซ่องแม่หนอมใช่ไหมล่ะรู้จักกันแล้วแกล้งทำเป็นไม่รู้จักเจ้าคุณประสิทธิ์ทำหน้ากะเรียกกะราดคือว่าฉันเคยมาหาแม่หนอมครั้งเดียวเท่านั้นให้ตายโหงตายห่าจ้าเจ้าคุณปัจจนึกเขาชวนมาขัดเขาไม่ได้ก็มากับเขาให้เด็กๆมันนวดให้พอแก้เมื่อยดีแล้วคืนนี้นอนนอกมุ้งก็แล้วกันโธ่หนาวแย่คุณหญิงวาดมองดูคณะพักสี่สหายไปกันเสียทีสิยะพ่อคุณอ้าไอ้แห้วเองจะกลับบ้านหรือจะอยู่กับแม่ถนอมเจ้าแห้วยิ้มแห้งๆรับประทานกลับบ้านครับคุณหญิงวาดเปลี่ยนสายตามาที่เจ๊หนอมลาละนะแม่หนอมเจ๊หนอมประนมมือไหว้อย่างพี่นอบพี่เทาซึ่งคุณหญิงก็รีบรับไหว้ทันทีสวัสดีค่ะท่านมีธุระอะไรแล้วก็เรียกใช้ดิฉันเถอะนะคะงั้นเหรอขอบใจมากขอให้กิจการซ่องกะหรี่ของแม่หนอมเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆนะจ๊ะฉันลาละครั้นแล้วคุณหญิงวาดก็พาเจ้าคุณประสิทธิ์ออกไปจากห้องรับแขกสี่สหายและเจ้าแห้วต่างร่ำลาเจ๊หนอมแล้วตามท่านทั้งสองออกไปเจ๊หนอมออกมาส่งหน้าระเบียงเรือน